เกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางฝั่งของสุพรรณบุรีได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่จิรเทพครับคืนหลังให้ลูกนี้ก็เปิดขึ้นมาครับของพัทลุงก็ยังมองชิงไม่ได้ครับแล้วพัทลุงเก็บลูกได้ครับนี่อยู่ที่กฤษดาครับแต่ว่าก็ทำบอลเสียไปครับสุพรรณบุรีจะโต้ขึ้นมาแต่ก็ยังติดครับขอบอลกันอยู่ในด้านหลังครับเปิดลูกนี้ขึ้นมาให้กับอนุกรณ์ครับอนุกรณ์มองแล้วก็จ่ายไปลูกนี้แต่ว่าสุพรรณบุรีก็เคลียร์ทิ้งออกข้างไปได้ครับเกียงไกรครับเปิดข้ามฟากมาลูกนี้แต่ก็ยังติดกองหลังครับสุพรรณบุรีเคลียร์ทิ้งขึ้นมาครับเอาแล้วยังไงครับแหมลูกนี้อ้าวพลาดครับอ้าวแต่ก็ยังแหมตามมาแก้ตัวได้ครับสำหรับพัทลุง FC ครับเคาะบอลกันอยู่ในแดนของตัวเองครับตอนนี้อ้าวแล้วจังหวะนี้พลาดครับพัทลุงแม่ไปเล่นบอลกันหน้าป่าประตูของตัวเองไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ครับแล้วก็ทำบอลออกไปครับเป็นลูกพุ่มของสุพรรณบุรีครับแม่เริ่มเกมมานี่ต้องบอกว่าพัทลุง FC นี่ทำหวาดเสียวหลายครั้งครับไปเล่นบอลปนเปียนปนเปียนอยู่หน้าป่าประตูของตัวเองครับครับแล้วจังหวะนี้ครับชอนโบอาครับจ่ายบอลมาให้กับอนุวัฒน์ครับอนุวัฒน์ยังมองเพื่อนอยู่แล้วก็แหมจ่ายไปก็โดนสุพรรณบุรีตัดกลับมาได้ครับช่วงแรกก็ยังไม่เร่งเกมครับทั้ง2ทีมก็ยังดูเชิงกันอยู่ครับจังหวะนี้โชคดีครับขวางมาให้กับจิรเทพแล้วจิรเทพทำบอลเสียครับลูกนี้บอลมาอยู่ที่อนุกรณ์ครับพัทลุงจะได้ทำเกมลุกขึ้นมาครับแต่ว่าอันนี้ก็ปล่อยบอลมาให้กับชอนยางกินได้เปิดเข้ามาครับแต่ว่าสุพรรณบุรีก็ยังมองสกัดเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับแต่ว่าบอลแถว2ก็ยังเป็นของพัทลุง FC ครับแต่ว่าไม่มีจังหวะแล้วครับอันนี้ก็ต้องคืนหลังไปเริ่มต้นกันใหม่ครับบอลมาอยู่ที่คูลิบาลีครับคูลิบาลีก็ออกไปให้กับอนุวัฒน์ลูกนี้จ่ายเข้ามาให้กฤษดาครับก็ยังเล่นกันอยู่ในแดนกลางครับสำหรับพัทลุงครับไม่ผีผางบุกครับแล้วลูกนี้ทำบอลเสียไปครับสุพรรณบุรีพัทลุงได้ทุ่มขึ้นมาครับจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่อนุวัฒน์ครับอนุวัฒน์ได้ฟาวครับผมเปิดเปลี่ยนแกนมาทางฝั่งซ้ายครับอยู่ที่เกียงไกรครับอยู่ที่คูลิบาลีครับก็ยังเล่นบอลกันอยู่ในแดนของตัวเองครับสำหรับพัทลุงคูลิบาลีอีกครั้งหนึ่งมองไกลแล้วก็เปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้ครับเอาแล้วเก็บบอลได้ด้วยครับแน่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายสุพรรณบุรีก็ยังเคลียร์ได้ครับแต่ว่าบอลก็ยังคุกเข่งคุกเข่งอยู่หน้าป่าประตูสุพรรณครับแล้วก็จังหวะนี้ครับเคลียร์ออกมาได้ครับปนัยจ่ายมาให้กับฮิโรกิครับฮิโรกิมองแล้วก็จ่ายแต่เนี้ยไม่เข้าใจว่าลูกนี้จะจ่ายไปให้ใครครับแหมไม่มีผู้เล่นของสุพรรณอยู่เลยครับตรงนั้นฮิโรกิบอลมาอยู่ที่อนุวัฒน์อนุวัฒน์ครับเล่นสั้นๆจ่ายให้กฤษดาครับว่ากฤษดาก็ได้ฟาวครับลูกนี้พัทลุงช่วงต้นนี้ก็ยังไม่มีโอกาสยิงประตูกันสักเท่าไหร่ครับยังไม่เห็นจังหวะจะที่จะลุ้นประตูของทั้งสองฝั่งครับต้องดูกันว่าจะเป็นทีมไหนแล้วครับที่ได้โอกาสทักทายก่อนครับสำหรับพัทลุงและสุพรรณบุรีมาลูกนี้ครับสุพรรณบุรีได้บอลอยู่ครับโยนมาแต่ว่าโอ้ก็โยนแรงเกินไปครับลูกนี้บอลล้นออกไปครับพัทลุงได้ทุ่มทุ่มเข้ามาจังหวะนี้บอลอยู่ที่กฤษดาครับกฤษดา
ยังมองเพื่อนอยู่ครับจ่ายมาให้กับชอนโบอาชอนโบอาเปิดไปลูกนี้ก็ได้ลูกแต่มุมครับทุ่มเข้ามาลูกนี้ครับยังคุกคิกคุกคิกอยู่ครับกฤษดาแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็เป็นวิชากุลครับโอ้โหได้โอกาสยิงก่อนเลยครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันเหินข้ามคานออกไปครับได้ลุ้นก่อนครับพัทลุง FC แล้วลูกนี้ครับชลบุรีตัดบอลไปได้ครับบอลมาอยู่ที่จิรเทพครับจิรเทพจ่ายขึ้นหน้ามาให้กับตะไนแล้วตะไนมองเพื่อนครับจ่ายบอลมาลูกนี้แม่แต่ก็ไม่ถึงครับคูลิบาลีก็มาตามสกัดไปได้ครับแล้วก็พัทลุงก็เปิดขึ้นมาเลยครับจังหวะนี้มาสุพรรณบุรีก็ยังเก็บบอลไว้ได้ครับแดนกลางครับเอาแม่แล้วจ่ายบอลลูกนี้ย้อนหลังเพื่อนครับโอ้โหนี่สุพรรณบุรีนี่ผิดพลาดเองหลายครั้งนะครับแล้วลูกนี้บอลมาอยู่ที่คูลิบาลีครับก็ไม่รีบครับพัทลุงจ่ายต่อมาให้กับอนุกรโดนสกัดออกข้างไปได้ลูกทุ่มครับพัทลุงทุ่มมาให้กับกฤษดาอิสดาพยายามจะล็อกไปเองครับแต่ว่าแหมก็ไม่ผ่านครับเอาแล้วลูกนี้ครับฮิโรกิครับกระชากขึ้นมาครับแหมแต่ว่าเรื่องของพัทลุงก็ลงไปกันเร็วครับทำให้สุพรรณบุรีนี่ยังไม่มีจังหวะที่จะจบสกอร์ครับบอลมาอยู่ที่โชคดีครับมองไกลแล้วเปิดหยอดเข้ามาครับแต่คูลิบาลีก็ยังมองสกัดไปได้แล้วก็เคลียร์ทิ้งออกมาครับพัทลุงจะได้สวนกลับครับจังหวะนี้ชอนยานกินครับหลุดขึ้นมาแล้วครับแม่แต่ว่าโอ้เสียจังหวะไปหน่อยครับสำหรับชอนยานกินครับยังได้อีกครั้งหนึ่งพัทลุงขึ้นมาชอนโบอาได้เปิดครับโอ้โหแต่ว่าธีรเทพก็ยังมงสกัดทิ้งออกหลังไปได้ครับปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนนะครับสุพรรณบุรีเอาละลูกนี้ครับโอ้โหพัทลุงเกือบได้ประตูครับเอาครับช่วงนี้ครับพัทลุงครับบุกเข้าใส่ทีมเยือนสุพรรณบุรีกันเป็นว่าเล่นเลยครับไม่รู้ไปได้ใจมาจากไหนครับเอาละลูกนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก่อนจ่ายคืนหลังมาครับบอลอยู่ที่ชอนยานกินก็ไม่เร่งแล้วครับชอนโบอาครับคืนหลังมาให้กับอับฮิมคูริบาลีคูริบาลีจ่ายให้ชอนโบอาชอนโบอาก็คืนให้คูริบาลีรอบนี้มาแล้วมาลูกนี้ครับเกรียงไกรแม่บอลมันกระเด้งไปโดนแขนครับได้ลูกแฮนด์บอลครับสุพรรณบุรี FC บอลมาอยู่ที่โชคดีครับแล้วลองยิงไกลเลยครับลูกนี้สุพรรณบุรีแต่ว่าก็เบาไปหน่อยครับสยมภูก็รับได้สบายแล้วก็เปิดบอลขึ้นมาเลยครับว่าก็ปล่อยออกข้างไปครับสำหรับอมรการสุพรรณบุรีเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ก็ไม่มีใครครับผู้เล่นในแดนหน้านี่ไม่มีใครเลยครับสำหรับสุพรรณบุรี FCมาอยู่ที่เกรียงไกรครับพัทลุงมาเริ่มเกมขึ้นมาใหม่อนุกรอนุกรหล่อครับว่าจะเปิดแต่ก็ไม่เปิดครับจ่ายคืนมาให้ที่ชอนโบอาร์ฟชอนโบอาร์ฟก็คืนให้คูลิบาลีแม่ดูเล่นเหนื่อยๆครับสุพรรณบุรีก็ไม่เร่งพัทลุงก็ไม่รีบครับลูกนี้พัทลุงได้ทุ่มครับทุ่มเร็วมาจังหวะนี้ครับบอลมาอยู่ที่กฤษดากฤษดาก็โดนตัดไปได้ครับสุพรรณบุรีก็ตัดบอลไปได้ครับลูกนี้ไม่รู้จะจ่ายให้ใครครับคืนหลังไปที่วิชญุศักดิ์เลยครับวิชญุศักดิ์ผู้รักษาประตูก็เปิดขึ้นมาครับยาวจังหวะนี้แล้วนาวินครับโอ้โหจ่ายบอลลูกนี้ครับแม่หวาดเสียวจริงๆครับพั
พัทลุง FC กองหลังพัทลุง FC ครับแม่ไม่น่าจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่โรกิครับสุพรรณบุรีพยายามจะเจาะประตูพัทลุง FC ให้ได้ครับแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ครับในลูกนี้จะโดนพัทลุงสวนกลับขึ้นมาครับบอลมันอยู่ที่วัชระครับวัชระจากคืนกลับมาครับลูกนี้เปิดมาทางฝั่งซ้ายครับลูกนี้ฟาวไหมครับไม่ฟาวด้วยครับแล้วอนุกรณ์ครับจะพยายามกระชากไปครับก็ยังติดสุพรรณบุรียังสกัดไปได้ครับยังช่วยกันดีครับแล้วก็ลูกนี้ครับนาวินครับไม่รู้จะจ่ายให้ใครก็โดนแย่งไปเลยครับประตู FC แย่งกลับมาได้ครับมาแต่ลุงก็ไม่รีบครับดูครับเล่นบอลกันสั้นๆครับเคาะบอลกันง่ายๆครับเล่นกันอยู่ในฝั่งของตัวเองครับสุพรรณบุรีไม่มาแย่งก็ไม่รีบครับพัทลุงเอาล่ะลูกนี้จ่ายบอลเสียครับพัทลุง FC ครับสุพรรณบุรีครับได้บอลอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้ทำชิงกันครับจ่ายมาทางฝั่งซ้ายครับนายมันอยู่จะพยายามหาจังหวะโยนครับแต่ว่าก็จ่ายบอลเสียอีกครับโอ้วันนี้พัทลุงสุพรรณบุรีครับได้โยนมาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับเข้ามือของสยามผู้เอียดภูครับผู้รักษาประตูพัทลุงสยามผู้ก็ไม่รีบครับจ่ายบอลสั้นๆให้กับคูลิบาลีครับคูลิบาลีก็ออกมาให้วิชากุลครับบอลอยู่ที่วัชระครับคืนมาให้กับคูลิบาลีอีกครั้งหนึ่งครับคูลิบาลีก็ออกมาให้กับเกรียงไกรเกรียงไกรก็พยายามจะมองเพื่อนครับแต่ว่าก็ยังไม่เปิดครับดูครับพัทลุง FC สุพรรณบุรีไม่มาบีบพัทลุงก็ไม่เล่นครับเคาะบอลกันสั้นๆแล้วลูกนี้ครับพัทลุงเสียบอลไปให้กับสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีได้บอลอีกแล้วก็ทำเสียไปอีกครับโอ้โหวันนี้ทั้งสองฝั่งค่อนข้างจะเสียบอลกันง่ายครับบอลเลยออกมาไม่ประติดประต่อเท่าไหร่ครับลูกเกมนะครับจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่กฤษดาครับก็ยังแย่งกลับไปได้ครับสุพรรณบุรีครับคืนกลับมาให้กับวิษณุศักดิ์ครับวิษณุศักดิ์เปิดเกมขึ้นมาใหม่ครับพัทลุง FC แย่งกลับไปได้ครับวัชระจระออกบอลมาให้กับชอนยันกินครับบอลเลยไปถึงวิชากุลครับแล้วเบิ้ลบอลลูกนี้มาครับนะครับพัทลุงมีโอกาสแล้วครับเปิดเข้ามาลูกนี้ครับแต่ว่าสุพรรณบุรีก็ยังเคลียร์ทิ้งไปได้ครับแล้วมงบอลคืนลูกนี้ครับไม่ดีครับสุพรรณบุรีได้บอลอยู่ที่ฮิโรกิครับแล้วก็เรียบร้อยครับลูกนี้ไปทำฟาวเขาครับสำหรับอัปฮินคูลิบาลีครับสุพรรณบุรีได้ฟาวครับแล้วก็ได้เขียนลูกเล่นเริ่มใหม่ครับวันนี้ก็เปิดเข้ามาครับแล้วก็ฟาวจนได้ครับคูลิบาลีอีกครั้งหนึ่งครับนาวินจันงามครับลูกนี้เรียกฟาวให้กับทีมได้แล้วก็ลุกขึ้นมายิงเองเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับสุพรรณบุรี FC ครับขึ้นนำพัทลุง FC แล้วครับ1ประตูต่อ0ครับจากลูกยิงฟรีคิกของนาวินจันงามในนาทีที่32เองครับโอ้โหลูกนี้ครับดูครับนาวินจันงามบรรจงปั่นด้วยขวาครับบอลโค้งเข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับสุพรรณบุรีครับทีมเยือนครับออกนำพัทลุงเจ้าบ้านไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับแล้วลูกนี้ครับสุพรรณบุรี FC ก็ได้ฟาวอีกครั้งหนึ่งครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วก็ยิงครับฮิโรกิครับ
ในโอกาสยิงจ่อครับแต่ว่าก็ยังไปติดเซฟของสยมภูครับโอ้โหรอดพ้นการเสียประตูที่2ไปครับสำหรับพัทลุง FC ครับแม่หวุดหวิดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วลูกนี้ครับชอนโบอาครับโดนใบเหลืองไปครับแม่สุพรรณบุรีได้ประตูนำครับก็มีฮึดแล้วครับลูกเกมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับจังหวะนี้ครับสุพรรณบุรีก็ได้บอลอยู่ครับเล่นกันสั้นๆครับบอลมาอยู่ที่โชคดีครับจ่ายบอลมาให้กับมอนการครับคืนหลังมาจิรเทพครับก็ไม่รีบครับสุพรรณบุรี FC พอได้ประตูนำแล้วก็เล่นง่ายแล้วครับตอนนี้บอลมาอยู่ที่วิษณุศักดิ์ผู้รักษาประตูครับบอมยาวขึ้นมาครับสุพรรณบุรีในจังหวะนี้ครับนาวินจันงามก็ไปทำฟาวเขาครับพัทลุง FC ไม่สนใจครับเล่นเร็วเลยครับจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่อนุกรครับอนุกรครับจ่ายบอลลูกนี้ดูครับเห็นพัทลุง FC ครับยังได้ทุ่มอยู่ครับอนุกรครับได้บอลช่วงท้ายเกมครับพัทลุง FC ก็พยายามจะบุกแปลกแล้วครับแล้วได้ยิงจังหวะนี้ครับกฤษดาครับแต่ว่าบอลก็เบาไปครับวิษณุศักดิ์ก็รับเอาไว้ได้สบายๆครับแล้วก็โยนบอลออกมาให้กับเอกอาทิตย์ครับเอกอาทิตย์ครับยังได้บอลอีกครั้งนึงลากขึ้นมาครับจ่ายคืนหลังกลับมาโชคดีคืนกลับมาที่อมรการครับมองการมองยาวแล้วก็เปิดขึ้นหน้าไปครับเขาไม่มีใครครับจังหวะนี้พัทลุง FC ก็สกัดบอลไว้ได้ครับแล้วคูลิบาลีครับวิ่งขึ้นมาเองเลยครับจ่ายบอลให้กับอนุกรอนุกรจะเปิดเข้าในครับแต่ว่าก็ยังติดอมรการครับเดี๋ยวทิ้งออกข้างไปได้ลุงได้ลูกทุ่มครับอนุกรครับเปิดยาวลูกนี้ก็บอลก็เลยมาครับยังได้อยู่กับพัทลุงชอนยานกินครับวัชระอานิวัฒน์ครับจ่ายบอลขึ้นมาลูกนี้ครับแม่เสียบอลไปแล้วครับพัทลุง FC ฮิโรกิครับได้บอลอยู่ครับแล้วลูกนี้ครับพัทลุง FC ก็ไปทำฟาวล์เขาครับจังหวะนี้ครับสุพรรณบุรีได้บอลขึ้นมาครับจะพยายามแหวกไปครับแต่ว่าก็ไม่ผ่านกองหลังของพัทลุงครับแต่เคลียร์ทิ้งขึ้นมาครับก็ยังเป็นสุพรรณบุรีที่เก็บบอลเอาไว้ได้ครับแล้วลูกนี้ครับเสียบอลมาให้กับพัทลุงครับจะโต้กลับครับโอ้แต่ว่ากองหลังของสุพรรณบุรีก็ยังสกัดไว้ได้ดีครับครับบอลมาอยู่ที่ยอดรักครับจ่ายบอลคืนมาให้กับจิตรเทพจิตรเทพยังมองครับจ่ายสั้นๆให้กับฮิโรกิแล้วก็เสียบอลจนได้ครับสุพรรณบุรีครับเดินพัทลุงโต้กลับขึ้นมาครับแต่ว่าพัทลุงเองก็ทำบอลเสียงง่ายครับบอลมันอยู่ที่ปารวัตรครับสุพรรณบุรีครับก็ไม่รีบครับค่อยๆเคาะบอลกันขึ้นมาครับแล้วก็เสียบอลอีกครั้งหนึ่งครับพัทลุง FC ครับเล่นเร็วเลยครับจังหวะนี้ครับบอลมันอยู่ที่กฤษดาครับกฤษดาจ่ายบอลลูกนี้ครับอาจจะทะลุช่องครับแต่ว่าบอลมันก็เลยแล้วก็แรงไปครับเข้ามือของวิษณุศักดิ์ครับผู้รักษาประตูสุพรรณบุรี FC
วิษณุศักดิ์มองแล้วก็เบิ่มยาวขึ้นมาครับก็ไม่มีใครอ่ะดูเอฟซีกัดได้ครับแต่ว่าโชคดีครับก็ยังเก็บบอลในแดนกลางไว้ได้ครับสุพรรณบุรีเอฟซีขึ้นมาจังหวะนี้ครับนี่หรือว่าจ่ายเรียดขนานเส้นมาจังหวะนี้ครับบอลก็ปริ้นออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของพัทลุงทุ่มเข้ามาครับจังหวะนี้ครับเบิ้ลขึ้นมาครับแต่ก็เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับนะครับสุพรรณบุรีจ่ายบอลคืนให้กับอมรการครับอมรการก็ต่อมาให้จิรเทพครับจิรเทพไม่มีช่องก็ไม่รีบนะครับสุพรรณพยายามเคาะบอลกันถ่ายบอลกันให้แม่นครับไม่ได้เพิ่มก็ไม่เสียแล้วครับสำหรับสุพรรณบุรี FC พัทลุงครับได้บอลครับจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่อนุกรอนุกรครับมองครับเพื่อนแล้วก็จ่ายบอลลูกนี้ครับบอลมาอยู่ที่ชอนยันกินครับชอนยันกินครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับแต่ว่าก็ยังได้ลูกเตะมุมครับสำหรับพัทลุงครับเราเปิดมาจังหวะนี้ครับวันนี้ก็มองก็ได้ครับแล้วได้ยิงแถว2ครับโอ้ลูกนี้ครับเพราะว่าบอลมันเหินข้ามคานออกไปนิดเดียวครับครับพัทลุง FC ก็มีลุ้นบ้างแล้วครับแต่ต้องอาศัยจังหวะลุ้นจากจังหวะลูกยิงแถว2เอาครับช่วงนี้มาอีกครั้งหนึ่งครับพัทลุงพัทลุงยังขึงเกมรุกอยู่ครับแต่ว่าไม่มีช่องครับอ้าวแล้วลูกนี้ครับเหมือนจะจ่ายบอลสั้นไปหน่อยครับโดนชกกลับไปได้ครับสุพรรณบุรี FC ครับแล้วลูกนี้ครับเช็คลำหน้ากันดีอยู่ครับกองหลังของพัทลุงพัทลุง FC ครับตั้งเกมกันขึ้นมาใหม่ครับบอลอยู่ที่คูลิบาลีครับคูลิบาลีเปิดยาวขึ้นมาครับจังหวะนี้ครับแหมก็พยายามบุกอยู่ครับพัทลุงแล้วลูกนี้เปิดเข้ามาก็เข้ามือของวิษณุศักดิ์อีกครับถือว่าเจาะยากเลยทีเดียวครับสำหรับสุพรรณบุรี FC ครับลูกนี้ครับบอลมาอยู่ที่ฮิโรกิครับสุดท้ายครับสุพรรณบุรีก็มาได้ลูกเตะมุมครับลูกนี้โชคดีเปิดเข้ามาครับโอ้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับกระโดดผู้เล่นของสุพรรณบุรีออกไปครับกระโดดก็ได้เริ่มเกมขึ้นมาใหม่ครับครับจังหวะนี้ครับจะได้สวนกลับแล้วครับโอ้แต่โยนมาลูกนี้ครับโยนเผื่อไปเยอะเลยครับอามาชี่แกก็วิ่งไม่ทันครับลูกนี้พัทลุง FC ยังได้ลูกทุ่มทุ่มเข้ามาครับวัชระไปฮิมคูลิบาลีครับโอ้โหวันนี้แกขยันเหลือเกินครับวิ่งพลานเลยครับแล้วก็ลุกขึ้นมาเปิดเองครับลูกนี้ออกมาให้กับวิชากุลครับวิชากุลครับเปิดเข้ามาครับแล้วก็เป็นคูลิบาลีครับโอ้โหได้ขึ้นเทคตัวขึ้นมงครับแต่ว่าวิษณุศักดิ์ครับก็ยังยืนตำแหน่งดีครับพลาดโอกาสตีเสมอไปครับสำหรับพัทลุง FC ครับ
จากจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าก็ยังดีไม่พอครับสำหรับพัทลุงเริ่มกันใหม่ครับแล้วลูกนี้ครับไม่ทำฟาวล์ครับครับพัทลุงเปิดขึ้นมาอีกครั้งนึงครับอับราฮิมคูดูบาลีครับลูกนี้ครับเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับสำหรับนาวินจันงามครับไม่อย่างนั้นนะครับสุพรรณบุรีก็น่าจะได้ลุ้นประตูที่2แล้วครับลูกนี้ครับพัทลุง FC ครับโอกาสตกกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเปิดลูกนี้ครับวันนี้วิษณุศักดิ์ครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวครับช่วยเซฟไว้หลายครั้งเหมือนกันครับให้สุพรรณบุรีรอดพ้นจากการเสียประตูหลายครั้งแล้วครับวิษณุศักดิ์ในเกมนี้สุพรรณบุรีครับได้บอลอยู่ที่จิรเทพครับจิรเทพแบบมองยาวแล้วก็เปิดขึ้นหน้ามาครับแต่เราก็ไม่มีใครเลยครับบอลเข้ามือของเสียงผู้เสียงผู้ออกบอลสั้นมาให้กับคูลิบาลีคูลิบาลีครับเรียกให้เพื่อนเติมขึ้นไปครับทีนี้จ่ายบอลมาให้กับอนุวัฒน์แล้วออกบอลมาให้กับอามาชีครับแต่ว่าลูกนี้ครับเหลือบอลออกไปแล้วครับวันนี้พัทลุง FC ครับโอกาสลุ้นอีกครั้งนึงครับหลุดมาครับแต่ว่าสมบูรณ์ครับยิงบอลออกนอกกรอบไปครับได้ลุ้นเลยทีเดียวครับสำหรับพัทลุงครับแล้วพุทธศิลป์ก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางฝั่งทีมเยือนสุพรรณบุรี FC ครับบุกมานำพัทลุง FC อยู่1ประตูต่อ0ครับยุโรป2012เยียงไทยว่าแชมป์ฟุตบอลยุโรป2012คือประเทศใดลุ้นรับโชครถจักรยานยนต์ Honda Click 125i Forward และ New iPad จับรางวัลทุกสัปดาห์และรางวัลใหญ่รถยนต์ Hyundai Elantra 1.8G รถจักรยานยนต์ Honda Click 125i Forward New iPad และ iPhone 4S รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาทเพียงร่วมสนุกโดยส่ง SMS พิมพ์โค้ดทีมที่คุณคิดว่าจะเป็นแชมป์ส่งมาที่489-0011ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือพิมพ์ Star Soccer รายวันสนับสนุนการร่วมสนุกด้วยระเบิดความมันก่อนใครในศึกฟุตบอลยูโรเพลิดเพลินไปกับขุนพลนักเตะในอัลบั้มสติกเกอร์ยูโร2012รับฟรีเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นที่บิ๊กซีทุกสาขาตั้งแต่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายน2555หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Booksmart Seedbook Soccer Shop Book Friend และบิ๊กซีทุกสาขา Bangkok International Auto Salon 2012ครั้งแรกกับงานแสดงรถแต่งและอุปกรณ์ Modify ยิ่งใหญ่ครบครัน21มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ Challenger 3 Impact เมืองทองธานีติดต
ตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Bangkok International Auto Salon .com โต๊ะเล็กแต่ใจไม่เล็ก J-Press Junior ฟุตซอลปีที่13ชวนวัยซ่ามาท้าดวลเกมฟุตซอลขาสั้นรอบคัดเลือก6ภาคเยาวชนชายอายุไม่เกิน18ปีศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศร่วมทีมสมัครด่วนที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับรายการเกมโชว์ที่มีเงินสะสมมากที่สุดต่อวันแจกกันอย่างไม่หยุดยั้งเพียงแค่ทายว่าเกมการแข่งขันในแมตช์นั้นมีสกอร์รวมทั้ง2ฝ่ายเป็นคู่หรือขี้เท่านั้นเองหากตอบผิดรางวัลสะสมจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันวันละ 1,000 บาทในรายการคู่ขี้ฟุตบอลไทยเริ่มระเบิดรางวัลได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปทางทวิชั่น74ช่องฟุตบอลสยามทีวีสถานีฟุตบอลไทย24ชั่วโมงหากคุณพลาดข่าวเด่นในรอบสัปดาห์เราจะหยิบยกมาไล่เลียงกันอย่างเต็มอิ่มกับ1ชั่วโมงเต็มในรายการฟุตบอล of the week ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปทาง True Vision 74ช่องฟุตบอลสยามทีวีสถานีฟุตบอลไทย24ชั่วโมงความต้องการอันแท้จริงที่ถูกปิดกั้นของผู้หญิงคืออะไรสิ่งใดคือสิ่งที่พวกเธออยากจะบอกเราพร้อมที่จะเปิดเผยให้คุณได้รับรู้ Pocket Book บันทึกรักเล่ม1ที่มีเรื่องราวน่าสนใจรวมถึงแรงจูงใจที่จะทำให้มุมมองของคุณนั้นเปลี่ยนไปความในใจถูกเปิดเผยเป็นบันทึกลับร้อนแรงแฝงเสน่หารอให้คุณพิสูจน์ทุกแผงหนังสือวันนี้ราคา120บาทเท่านั้นไฟไหม้น้ำไหลไฟดับฉุกเฉินรถเสียตกงานรถติดน้ำท่วมกู้ภัยเรื่องโทร1113สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ทุกประเภทโทร1113ขอต้อนรับสู่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กพร้อมฟังก์ชันคันเทพไม่ใช่แค่โซเชียลเน็ตเวิร์ก iMobile S Series Social and More เจาะลึกทุกประเด็นคุยสดทุกความเคลื่อนไหวจากทุกสโมสรลีกภูมิภาคส่งตรงถึงจอโดยทีมงานฟุตบอลสยามทีวีในรายการ AIS League วันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น.เป็นต้นไปทางTrue Vision 74ช่องฟุตบอลสยามทีวีสถานีฟุตบอลไทย24ชั่วโมงครับกลับมาชมเกมเป็นครั้งนั้นต่อในครึ่งเวลาหลังครับสุพรรณบุรี FC ก็ยังคงนำพัทลุง FC อยู่1ประตูต่อ0ครับจังหวะนี้ครับพัทลุงได้ทุ่มครับต้องดูครับว่ากลับมาในครึ่งเวลาหลังแล้วครับพัทลุง FC จะทวงประตูตีเสมอได้หรือไม่ครับเดินขึ้นมากระบุกใส่ครับตรงนี้บอลมาอยู่ที่เฮนคูลูเบอรี่ครับเปิดขึ้นมาครับแล้วลูกนี้ครับได้ยิงครับแต่ว่าก็ยังติดครับสุพรรณบุรียังเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับเริ่มเกมขึ้นมาครับในครึ่งเวลาหลังนี้ทางด้านของพัทลุง FC ครับบุกใส่อย่างเดียวแล้วครับหวังที่จะทวงประตูตีเสมอให้ได้ครับ
ผมว่าถ้าแพ้ก็ตกรอบเลยครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้ครับไทยคม FA Cup ครับจังหวะนี้ครับสุพรรณบุรีครับเคลียร์ยาวขึ้นมาครับแล้วก็เป็นทางฝั่งพัทลุงครับได้ลูกทุ่มครับทุ่มขึ้นมาจังหวะนี้ครับก็ไม่มีใครครับปล่อยบอลออกหลังไปครับสุพรรณบุรีได้ตั้งเตะขึ้นมาครับวิษณุศักดิ์ครับเปิดขึ้นมาจังหวะนี้แฟนบอลของพัทลุง FC ครับวันนี้ก็เข้ามาให้กำลังใจนักเตะของทีมตัวเองกันอย่างเรียกได้ว่ามากพอสมควรแล้วครับวันนี้ต้องดูครับว่าพัทลุง FC ครับจะตอบแทนแรงเชียร์ได้มากน้อยขนาดไหนครับครับลูกนี้บอลยังอยู่ในด้านหลังอยู่ครับพัทลุง FCพยายามจะหาช่องเจาะขึ้นมาครับแล้วก็เปิดขึ้นมาจังหวะนี้ครับจะให้กับอามาชีครับยังได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วลูกนี้เป็นจังหวะทำฟาวครับปันในครับให้ทำฟาวผู้เล่นของพัทลุงครับพัทลุงก็เปิดขึ้นมาจังหวะนี้ครับสกัดเอาไว้ได้ครับมาอีกครั้งหนึ่งครับโหบุกหนักเลยครับพัทลุง FC ในครึ่งเวลาหลังแล้วลูกนี้ครับสุพรรณบุรีครับเสียฟาวครับกฤษดาครับโดนทำฟาวจะได้ลูกยิงฟรีคิกครับแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหแหมน่าเสียดายครับบอลหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับพัทลุง FC พลาดโอกาสตีเสมออีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้ครับบอลมันอยู่ที่นาวินครับนาวินครับออกไปทำชิ่งครับออกไปทางขวาครับแต่ว่าจ่ายบอลไปไม่ตรงครับบอลออกข้างไปครับบอลกลับมาเป็นของพัทลุงอีกครั้งหนึ่งครับวางยาวขึ้นมาจังหวะนี้ได้ทุ่มอยู่ครับพัทลุง FC ครับแม่หาจังหวะเจาะไม่ได้ครับพัทลุงต้องเร่งแล้วครับเพราะว่ายิ่งเช้าเวลาก็จะยิ่งเหลือน้อยครับสำหรับพัทลุง FC ครับบอมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วจะโดนสวนกลับไหมครับจังหวะนี้แม่ดีครับสุพรรณบุรี FC ครับก็ไม่เร่งนะครับช่วงนี้ก็ปล่อยให้พัทลุง FC ครับเดินหน้าบุกใส่อยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับว่าถ้าตั้งรับมากไปนี่ดีไม่ดีครับอาจจะโดนตีเสมอได้นะครับสำหรับสุพรรณบุรี FC ครับหดยกของวรวุฒิศรีมักคะครับก็บอกว่าให้บุกหน่อยครับดูลูกทีมในช่วงนี้ครับลงไปตั้งรับกันซะมากครับดูแลกุญสือทั้งสองฝั่งครับพยายามกระตุ้นลูกทีมเต็มที่ครับวันนี้ครับพัทลุงจ่ายบอลขึ้นมาก็ไม่ตรงอีกครับสุพรรณบุรีครับได้บอลขึ้นมาครับจังหวะนี้ก็เสียบอลมาให้กับพัทลุงครับพัทลุงก็ไม่มีจังหวะที่จะยิงประตูเลยครับดูครับก็เคาะบอลกันไปกันมาครับยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูครับก็อาศัยจังหวะแบบนี้นะครับโยนบอลขึ้นไปครับแต่ว่าสุพรรณบุรีก็ยังสกัดไว้ได้ครับลูกนี้ครับ
กิติภพครับในลูกเตะในลูกทุ่งขึ้นมาครับชันโบอาครับพัทลุง FC ครับจ่ายขึ้นมาจังหวะนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้ไกลครับแล้วชันโบอาครับโยนบอลยาวขึ้นมาจังหวะนี้ยังทันครับโยนเข้ามาครับโอ้โหแล้วก็เป็นวิชากุลครับบอลเล่ลูกนี้ครับไม่จับครับตามน้ำครับแต่ว่าบอลนี่มันเหินไกลเลยครับสุพรรณบุรีครับได้บอลแต่ก็โดนแย่งไม่ได้ครับวันนี้อับราฮิมคูลิบาลีนี่จะทุ่มเทจริงๆครับแล้วลูกนี้ครับกฤษดาครับเบิ้ลบอลเข้ามาอ้าวแล้ววิสุทธิศักดิ์ครับโอ้โหยังไงครับลูกนี้พยายามจะเคลียร์ออกมาครับพัทลุง FC ครับปลุกใส่อย่างต่อเนื่องนะครับโยนเข้ามาจังหวะนี้ครับกฤษดาป้ายเข้ามาโอ้โหแล้วก็เกือบได้ประตูครับโอ้ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแล้วครับสุพรรณบุรี FC ครับหุดหวิดจะเสียประตูตีเสมอหลายครั้งแล้วครับพัทลุง FC ครับพยายามจะนวดครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับสุพรรณบุรีก็เขี่ยบอลออกมาได้ครับบอลมาอยู่ที่กิติภพครับมองแล้วก็ข้ามฟากมาลูกนี้ครับให้กับเอกอาทิตย์ครับเอกอาทิตย์ก็คืนให้กับทีหลังไปเลยครับเริ่มต้นที่พีรทัศน์ครับพีรทัศน์ก็โยนยาวขึ้นมาจังหวะนี้ก็เสียบอลไปให้กับพัทลุง FC พยายามที่จะขึงเต็มลุกอยู่ครับพัทลุงลูกนี้ก็เบิ้ลบอลขึ้นมาครับแต่กองหลังของสุพรรณบุรีก็ยังช่วยกันได้ดีครับเกมนี้โอ้โหดูสิครับพัทลุงครับเข้าใส่อย่างเดียวแล้วครับช่วงนี้ผู้เล่น11คนของสุพรรณบุรีก็ลงไปตั้งรับกันแทบจะทั้งทีมแล้วครับโคตรโยงวรวุฒิศรีมคะครับยืนเท้าเสเอลอยู่ข้างสนามครับสงสัยจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ครับที่สุพรรณบุรีครับลงไปตั้งรับที่ลูกทีมของตัวเองลงไปตั้งรับเป็นส่วนใหญ่ครับออกไปยืนเครียดเลยครับแล้วจังหวะนี้ครับเป็นพัทลุงครับได้ฟาวครับแล้วก็เดินเล่นลูกขึ้นมาครับตอนนี้ครับยังข้อบอลกันอยู่ในแดนของตัวเองครับตอนนี้ก็จ่ายขึ้นมาลูกนี้ครับก็ยังคุกคิกคุกคิกครับยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับสำหรับพัทลุงครับความพยายามนี่ถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วลูกนี้ครับเสียบอลเลยครับไปทำฟาวครับจากจะได้เปรียบครับกลายมาเป็นเสียเปรียบเลยครับพัทลุงสุพรรณบุรีก็ไม่รีบครับแล้วจ่ายบอลจังหวะนี้เสียบอลไปเลยครับชอนยานกินครับจ่ายทะลุช่องขึ้นมาลูกนี้โอ้โหแต่ว่ามันแรงเกินไปหน่อยครับบอลก็มาเข้ามือของวิษณุศักดิ์ครับเปิดยาวขึ้นมาแหมมาถึงประตูอีกฝั่งเลยครับสยองภูก็เปิดกลับไปครับแล้วได้บอลด้วยครับลูกนี้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับสุพรรณบุรีก็ยังเคลียร์ได้ครับแล้วก็บอลก็มาเข้ามือของวิษณุศักดิ์ครับบอลมาสั้นๆครับลูกนี้สุพรรณบุรีครับค่อยๆเติมเกมขึ้นมาครับบอลอยู่ที่โรกี้ครับจ่ายลูกนี้ก็ล้ำหน้าไปครับ
พัทลุง FC ครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับพยายามจะบุกทวงประตูตีเสมอให้ได้ครับบอลมาอยู่ที่อามาชีครับจ่ายบอลมาลูกนี้ให้กับวิชากุลครับแล้วเปิดบอลลูกนี้มาก็แหมก็ไม่อันตรายครับเข้ามือของวิชานุศักดิ์อีกครั้งหนึ่งครับสุพรรณบุรีครับเคาะกันสั้นๆครับลูกนี้ครับฮิโรกิครับก็ไม่รีบนะครับสุพรรณบุรี FC ขึ้นมาจังหวะนี้ครับก็ล้ำหน้าอีกครั้งหนึ่งครับกองหลังของพัทลุง FC ครับเช็คล้ำหน้ากันได้ดีครับวันนี้สุพรรณบุรีก็อาศัยจังหวะโต้กลับนะครับเพราะว่ากองหลังของพัทลุง FC เริ่มดันขึ้นมาสูงครับแต่เช็คล้ำหน้ากันไม่ดีนี่โอกาสหลุดมีสูงเลยครับดูลูกนี้กันครับพัทลุง FC เตะมุมเข้ามาครับได้ขึ้นมงครับแล้วก็ฟาวล์แล้วครับสีสักเตะยาวขึ้นมาครับสุพรรณบุรีครับได้บอลอยู่ที่นาวินครับนาวินลากมาครับจ่ายบอลออกมาให้เพื่อนลูกนี้ไม่มีจังหวะครับยังได้ครั้งนึงครับนาวินทำชิ่งครับโอ้แต่สุดท้ายก็ยังไปเข้ามือของสยามภูครับนะครับพัทลุง FC ครับเกมเริ่มสนุกแล้วครับสวนกลับมาครับลูกนี้ได้ฟาวครับพัทลุงเราเรียบร้อยครับโดนใบเหลืองไปแล้วครับสำหรับพีรทัศน์ครับเจ้าตัวนี่ออกอาการหมุดหงิดเล็กน้อยฮะแล้วลูกนี้ได้ยิงฟรีคิกเข้ามาครับโอ้โหนึกว่าตุ้งตะข่ายไปแล้วครับแต่ว่าบอลมันเข้าข้างตะข่ายครับพัทลุง FC ก็ยังไม่ได้ประตูตีเสมอสักทีครับพยายามแล้วพยายามอีกครับสำหรับพัทลุงต้องดูครับว่าสุพรรณบุรีจะต้านไว้ได้นานแค่ไหนครับอ้าวแล้วลูกนี้ครับมีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับครับสุพรรณบุรีครับได้บุกขึ้นมาครับจังหวะนี้มันอยู่ที่ฮิโรกิครับฮิโรกิครับพยายามจะฝืนไปครับแล้วก็ได้ฝาวด้วยครับเริ่มที่จะเล่นกันแรงขึ้นนะครับนักเตะของทั้งสองทีมครับมีจังหวะฝาวกันบ่อยครับเสียบอลเลยครับนาวินพัทลุง FC จะได้โต้กลับมาครับอามาชีครับอามาชีลากเข้ามาครับอามาชียังไปต่อครับกระวนกลับมาครับไม่มีจังหวะจ่ายครับไม่มีช่องจ่ายให้เพื่อนเลยครับแล้วลูกนี้ครับบอลมาอยู่ที่ชอนยานกินครับยังได้อยู่ครับอนุกรมองแล้วก็เปิดขึ้นหน้ามาครับแล้วลูกนี้ครับโอ้โหบอลมันทะลักออกหลังไปครับพัทลุง FC ครับได้ลูกเตะมุมโยนมาลูกนี้ยังมองทิ้งไม่ได้ครับได้ลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับโอ้โหพัทลุง FC ครับเดินหน้าดานหน้าบุกใส่สุพรรณบุรี FC ครับอยู่ฝ่ายเดียวครับเรียกได้ว่าพับสนามบุกเลยครับในครึ่งเวลาหลังแล้วลูกนี้ครับมีอีกครั้งหนึ่งครับเตะมุมพัทลุงวนเปลี่ยนวนเปลี่ยนอยู่หน้าปากประตูครับแหมบอลที่สุพรรณบุรีจะเคลียร์ทิ้งไปได้อะชอนโบอาก็จ่ายคืนให้กับสยามภูเอียดภูครับเบิร์นเปิดเกมขึ้นมาใหม่ครับบอมอย่างเดียวครับตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีครับ
ดูครับว่าพัทลุงจะตีเสมอได้หรือเปล่าครับเกมนี้ครับวรุษศรีมะคะก็ค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวครับยืนเป็นฉากเกมอยู่กลางสนามครับแล้วลูกนี้ครับมีอะไรครับเสียงผู้ครับรับได้สบายมาถึง FC ครับแหมลูกนี้ครับวิชากุลครับช้าไปหน่อยครับโดนฮิโรกิเข้ามาแย่งบอลครับแต่ว่าก็ยังได้เป็นลูกคุ้มแล้วครับพัทลุง FC ทุ่มขึ้นมาครับบอลมาอยู่ที่ชอนยานกินครับสุดท้ายก็โดนตัดไปได้ครับแต่ว่าอนุวัฒน์ก็ยังได้อยู่ครับระเบิดขึ้นมาต่อแล้วครับชอนยานกินครับสุพรรณบุรีครับได้บอลลูกนี้ก็ล้ำหน้าไปครับกองหลังของพัทลุง FC นี่ดันขึ้นสูงเลยครับอ้าวแล้วลูกนี้ครับยังไงครับฮิโรกิครับพยายามจะเล่นเร็วครับแล้วลูกนี้ครับโอ้โหพัทลุง FC ครับเกือบได้ประตูอีกครั้งนึงครับดีที่วิษณุศักดิ์ครับปฏิกิริยาเร็วครับปัดบอลออกไปได้ครับได้เป็นลูกเตะมุมพัทลุง FC เปิดลูกเตะมุมเข้ามาจังหวะนี้ครับแล้วก็เป็นอิบราฮิมคูลาบาชีครับขึ้นมงลูกนี้ออกหลังไปครับเจ้าตัวก็ออกการเซ็งครับมีโอกาสหลายครั้งครับแต่ว่ายังทำไม่ได้สักทีครับเปิดบอลยาวมาลูกนี้ครับสุพรรณบุรีก็ได้ฟาวครับมาราชี่ครับไปทำฟาวครับไปทำฟาวโชคดีครับสุพรรณบุรีครับจะได้ตั้งเตะขึ้นมาครับโหครับมีขวดน้องขวดน้ำอะไรเข้ามาในสนามแฟนบอลพัทลุงครับดูครับโยนขวดน้ำเข้ามาในสนามครับไม่พอใจคำตัดสินของผู้ตัดสินแล้วครับแบบนี้แล้วผู้ตัดสินครับปานุวินหมดเวลาการแข่งขันครับสุพรรณบุรี FC ครับบุกมาชนะพัทลุง FC 1-0 ครับผ่านเข้าสู่รอบที่3ต่อไปครับความประทับใจครั้งใหม่กับอัลบั้มสติ๊กเกอร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2011ถึง2012สติ๊กเกอร์3ซองราคา45บาทและสติ๊กเกอร์ซองละ9บาทเท่านั้นมีให้สะสมครบ32ทีม560แบบวางจำหน่ายที่ 7-Eleven Booksmart และ Soccer Shop ทุกสาขาผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤกุลครับผมเริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันโดยตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้สอนให้ผมรู้จักหน้าที่ของการเป็นสื่อกีฬาที่ดีว่าต้องทำอย่างไรในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆในแวดวงกีฬาที่ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วที่สุดหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันจึงเปรียบเสมือนครูคนแรกของผมถ้าไม่มีหนังสือพิมพ์เล่มนี้ก็คงไม่มีใครรู้จักผู้ชายธรรมดาที่ชื่อบิ๊กจ๊ะเหล่าพระพักตร์ Red Devil Manchester United กลับมาอีกครั้ง
ในอัลบั้มสติ๊กเกอร์2011-2012ขอสติ๊กเกอร์ตัวจริงห้ามพลาดหามาสะสมกันได้แล้วอัลบั้มพร้อมสติ๊กเกอร์ราคา45 บาทสติ๊กเกอร์1ซองราคา9 บาทเท่านั้นวางจำหน่ายที่มาแล้วอัลบั้มสติ๊กเกอร์ไทยพรีเมียร์ลีก2012แฟนนักสะสมต้องไม่พลาดร่วมสนุกสุดยอดขุนพระราม18สโมสรมีให้สะสมพร้อมกัน52หน้า396สติ๊กเกอร์พิเศษกับสติ๊กเกอร์สนามอัลบั้มบวกสติ๊กเกอร์3ซองราคา45 บาทและสติ๊กเกอร์1ซองราคา9 บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven เซียดบุ๊กเซ็นเตอร์ร้านสตาร์ซ็อกเกอร์และบุ๊กเฟนHello Kitty มาให้คุณได้ชมของแล้วในรูปแบบอัลบั้มสติ๊กเกอร์กับ Panini Hello Kitty ซุปตาหลากอารมณ์กับเจ้าแมวแสนสนน่ารักอัลบั้มบวกสติ๊กเกอร์3ซอง45 บาทสติ๊กเกอร์1ซองก็บาทเท่านั้นตั้งโลก Hello Kitty ที่50สินค้าเซ็นทรัล 7-Eleven Book My Star Soccer Shop และ Book Friend ป่วนกวนฮากับสามพิธีกรวัยป่วนที่จะพาเราไปคลายเครียดกับฝีปากกวนๆยียวนอารมณ์ของแรกก็มีนะพร้อมกับแคนดิดภาพหลุดภาพพาของนักฟุตบอลไทยและพลาดไม่ได้กับเธอคนนี้ในช่วงของมาริออนสอนบอลกับทักษะอันเร่าร้อนที่จะทำให้คุณละลายได้ทุกเวลากับรายการฟุตบอลอินดี้รีเทิร์นรายการที่ยียวนชวนฮาใครสมองทุกวันพุธในเวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ทางช่องทรูวิชั่น 74ฟุตบอลสยามทีวีสถานีฟุตบอลไทย24ชั่วโมงจะเอิงเอยพบกับรายการที่นำเสนอเรื่องราวของผู้ตัดสินชั้นนำทั่วเมืองไทยและเก็บความรู้ที่จะทำให้คุณเข้าถึงกติกามากยิ่งขึ้นในช่วงของรีเฟรชไกด์การกระทำผิดอย่างไร้แรงนะเราจะเห็นว่าโอ้โหเวลาบางครั้งเวลาเล่นไปแล้วผู้เล่นกระโดดทีบกระโดดใส่เข้าไปหาทำร้ายผู้เล่นในเกมการแข่งขันพบกันได้ในรายการชั้นนำทำฟาวทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:35 น.เป็นต้นไปทางทรูวิชั่นช่อง 74สถานีฟุตบอลไทย24ชั่วโมง